ีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เขาชมช่อง YouTube นะครับของบาวยเมกนะครับมื้อนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมทะเลบัวเตียงนะครับน้องยามาบ้านแก่ตำบลอีตื่นเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาเบิ่งภาพบรรยากาศนะครับทั่วไปนะครับรอบบริเวณหนองบัวแดงนะครับทะเลบัวแดงนะครับพี่น้องมาหลายครับตอนนี้ครับหลังจากที่บาวยลงคลิปไปช่วงแรกๆที่เพิ่นเปิดโตนะครับก็มีพี่น้องเขาลังไหลกันมากนะครับเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศทั่วไปครับครับอันนี้คือทางเขาไปชมทะเลบัวแดงนะครับหรือว่าต้นจามจุลีใหญ่นะครับนี่ร้านค้าเขาก็ขายหลายแล้วนะครับตอนนี้เนาะรถลากกันจอดหลายหลายพี่น้องเขามาหลายครับหลังจากที่ประชาสัมพันธ์ไปประมาณอาทิตย์นึงนะครับที่บ่าวไว้ลงยูทูบไปนะครับพี่น้องเขากำลังไหลมาเบิ่งทะเลบัวแดงนะครับอยู่หนองยามาบ้านแก่ตำบลอีตืออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเขาอยากมาเบิ่งมาเที่ยวกับมาเด้อพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นมีของขายมีเสือนะครับทะเลบัวแดงนะครับน้องขายแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็สื่อใส่กับมานะครับพี่น้องครับอันนี้อยู่ในกินกับมี่ครับตอนนี้เนาะเพิ่นบริการมองลงเลือกกับมี่บริการเอามาฟังเบิ่งท่านนายกกับรองนายกเพิ่นเว้าเนาะพี่น้องครับครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24นะครับเดือนพฤศจิกายน2562นะครับวันนี้ก็ทางเทศบาลตำบลอีตื่อของเรานะครับมีความยินดีที่จะไปรับนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำหนองยามาซึ่งสร้างมานานแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เป็นต้นแบบแห่งการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งนะครับสร้างมาตั้งแต่ปี2495นะครับก่อนการสร้างเขื่อนใดๆในประเทศไทยนะครับถือว่าตรงนี้เป็นที่แรกแรกนะครับอยู่ในกลุ่มแรกที่เป็นการทดลองสร้างแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่นะครับส่งน้ำไปเพื่อการและชลประทาน 3,000 ไร่นะครับด้านล่างนะครับ 3,000 ไร่มีตำบลอีตื้อตำบลคลองขามแล้วก็บางส่วนของตำบลหัวนครนะครับที่ได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับสิ่งที่ได้คอยเป็นผลพลอยได้ต่อมาก็คือเรื่องประมงน้ำจืดนะครับเรื่องการประมงพื้นบ้านเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเป็นการทำให้หนองยามาแห่งนี้เป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านนะครับมาตั้งแต่ครั้งที่สร้างขึ้นใหม่นะครับเมื่อครั้งที่อำเภอห้วยเม็กยังไม่ได้แยกไปนะครับจากอำเภอยางตลาดสมัยก่อนก็มาทำมาหากินอยู่ด้วยกันร่วมกันนะครับถนนทุกสายนะครับเป็นรถขบวนก่อนนู้นถนนทุกสายมุ่งสู่ที่นี่นะครับไปที่นี่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ชายป่าดงละแนงนะครับซึ่งเป็นป่าสวนแห่งชาตินะครับน้ำที่ลงมาก็คือน้ำจากป่าสวนแห่งชาตินะครับที่ลงมาแล้วก็มากั้นลำห้วยตลอดกายขนาดเก็บน้ำแห่งนี้นะครับมีความบริสุทธิ์ทั้งป่าไม้นะครับแล้วก็ทั้งเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องธรรมชาติมาที่ท่านสามารถที่จะสัมผัสธรรมชาติได้จากลมหายใจท่านเองนะครับตอนเช้าท่านมาแต่เช้าเลยท่านจะได้รับทุกอย่างนะครับทั้งอากาศมีไอน้ำมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาให้นะครับต่อมาก็เรื่องที่เป็นเรื่องกำลังฮอตฮิตอยู่ในปัจจุบันก็คือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราเทศบาลตำบลอีตื้อเราได้มองเห็นแล้วก็มาจับในเรื่องท่องเที่ยวที่มาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างจะต้องหาดูได้รับข้อมูลแล้วก็เสนอจากนักท่องเที่ยวนะครับเราก็จะรับไปทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเป็นประมวลบูรณาการร่วมกันกับเจ้าของพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นแม่จังหวัดกาฬสินธุ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วก็ชนประธานต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆเหล่านี้จะต้องมาบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
นะครับที่พี่น้องมาแล้วก็ชื่นชมได้นะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราเทศบาลเราได้ทำล่วงหน้าอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้รับMOU ทำ MOU กับชลประทานมาเรื่องแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องความสะอาดนะครับการดูแลพื้นที่ให้มีความบริสุทธิ์เช่นเดิมนะครับอันนี้เราก็ได้รักษาความสะอาดอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าไหร่รถเราก็ยังไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับกลัวว่าตรงนี้ต้นจามจุลีใหญ่ที่ถือว่าเป็นต้นจามจุลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นใหญ่ที่สุดในโลกต้นนี้ก็เลยบอกว่ามันใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าต้นไม้นี่เราก็ได้ทราบข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์ว่ามันจะมีอายุยืนยาวประมาณ 4,500 ปีนะครับ 4,500 ปีนี่อายังเราก็มีข้อเปรียบเทียบว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่มา 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอนุมานเราตรงนี้ว่าต้นไม้ต้นนี้จะมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โรยราแล้วก็มีแห้งจนตายนะครับแสดงว่ามีอายุยืนอายุมากเพราะฉะนั้นก็จะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับตามที่เราได้ทำความตกลงกับชลประทานพี่น้องก็เลยอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับเราก็เลยสมานไว้นะครับสมานไว้ให้เข้ามาได้มาถ่ายภาพได้นะครับแต่ไม่ให้รถเข้ามานะครับวันนี้ก็ต้องขอไปต่อไปก็จะเชิญท่านทศวรรณนะครับให้ข้อมูลต่อไปผู้ในการทศวรรณสุริสารเป็นรองนายกผู้สมัครนะครับโจทย์ครับพี่น้องครับต้องกราบเรียนพี่น้องว่าในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดนะครับยังไม่มีการปรุงแต่งแต่อย่างไรทีนี้ในการพัฒนาระดับต่อไปนั้นทางเทศบาลตำบลคือเราโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและหลายหน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมเพื่อให้พี่น้องที่มาท่องเที่ยวได้มีความสุขได้เกิดความสุขนะครับชมธรรมชาติทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่บริเวณหนองย่าม้าตำบลดิตื้ออำเภอตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ในสิ่งต่างๆที่เราจะพัฒนาต่อไปนั้นก็ได้รับสิ่งละอันพันละน้อยจากพี่น้องนักท่องเที่ยวให้ข้อเสนอแนะมาว่าควรจะทำอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างต้องขอบคุณพี่น้องที่ให้การเสนอแนะที่จะพัฒนาปรับปรุงในระดับต่อไปขณะนี้ก็ทางท่านหนุ่มอ้วยห้วยเม็กนะครับซึ่งเป็นสถานีวิทยุสถานีหนึ่งที่อำเภอห้วยเม็กท่านก็ได้กรุณาได้มาร่วมชมทะเลบัวแดงและก็จะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบต่อไปในอนาคตว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะช่วยกันทำอะไรบ้างเพื่อเป็นความสุขของพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาชมทะเลบัวแดงประมาณขณะนี้11นาฬิกาบัวนั้นจะเริ่มตูมนะครับจะเริ่มตูมแล้วก็ท่านจะสามารถชมได้ในตอนเช้าๆในด้านทิศตะวันออกนะครับตรงที่พระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากครับในช่วงเช้าประมาณ6นาฬิกากว่าถ้าท่านเดินทางมาตอนเช้าแล้วก็ถ้าท่านอยู่ถึงตอนเย็นท่านก็จะได้ชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลบัวตูมก็จะเกิดขึ้นนะครับสวยงามมากในเวลาประมาณ16นาฬิกาถึงเวลาประมาณ17นาฬิกาพื้นที่แห่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ร่มรื่นเพื่อให้พี่น้องนักท่องเที่ยวได้มานั่งได้มาชักภาพถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกพี่น้องครับก็ด้วยความขอบคุณยิ่งที่พี่น้องได้มาให้การสนับสนุนโดยเฉพาะพนักงานของเทศบาลตำบลที่เราขณะนี้ก็กำลังให้บริการพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาในวันนี้และหวังไม่อย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปในอนาคตนั้นก็คงจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้ความไว้วางใจกับเทศบาลตำบลที่
ดยท่านนายกประเทืองบุตรวงศ์และคณะได้บำเพ็ญการท่านทุกวันนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันราชการจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์พนักงานเจ้าหน้าที่เราก็จะมาคอยให้บริการท่านอยู่ที่นี่นะครับทุกวันในเวลาราชการจากเวลาประมาณ6 นาฬิกาถึงประมาณ17 นาฬิกาของทุกวันก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องที่เคารพที่จะมาในวันปกตินะครับคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็พนักงานเจ้าหน้าที่เราก็ต้อนรับท่านอยู่ที่นี่แล้วก็โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์พนักงานเราก็จะมาต้อนรับท่านนะครับเป็นบางส่วนอาจจะไม่หมดทุกท่านเพราะว่าแต่ละท่านนั้นก็มีภารกิจที่แตกต่างกันนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายทุกส่วนที่กรุณาให้ความไว้วางใจในโอกาสนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับมาเบิ่งฟังตรงขามครับกล่องด้วยการเพิ่นนะครับที่มีตนจับจุลี่ใหญ่นะครับพี่น้องครับทยอยฟังนี่ติบัวหลายครับพี่น้องเขาก็เริ่มทยอยมานะครับเนาะแม้ว่าสายแล้วนะครับเพิ่นก็ยังมากันอยู่นะครับมาเบิ่งฟังทางปกติรู้สึกว่าสิมีบัวหลายนะครับถนนเส้นทางนี้เพิ่นตัดใหม่ครับช่วงก่อนน่ะมันมากบ่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นทางดินทรายนะครับที่ขาดนะครับมันก็มาตัดใหม่ครับเขาคงจะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องหยามาทะเลบวดอย่างตำบลดีตือเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอยู่บ้านแก่ได้พี่น้องเด้อสิมาเที่ยวเด้อบ้านแก่ตำบลดีตือเพื่อย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องเขาปกตินั่งรถมาจอดอยู่สันคูเป็นทางตัดใหม่นะครับครับอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับกับกล่องด้วยกันนะครับเอาไว้ขี่รถออกมาทางทีนะครับเนาะสันคูเพิ่นกับปรับปรุงใหม่ครับแต่ก่อนในเที่ยวบ่ได้นะครับเห็ดวังไว้วังเพิ่นเข้ามานะครับโปรโมทนี่แหละนะครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้บ่าวเวกับคงสี่จบลงแค่นี้นะทะเลบัวแดงนะครับเนาะน้องหยามาบ้านแก่ตำบลอีตืออำเภอย่านตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็คงสิจบแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ